ฟังชัดจากปากเบลล่าราณีหลังวีสุกุลวัฒน์ถูกเมาส์ข่าวมือที่3ล่าสุดเบลล่าราณีก็ได้ออกมาตอบคำถามสื่อกันอีกครั้งหลังไปร่วมงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่12ที่ไบเทคบางนาทั้งนี้เธอก็ได้ออกมาเปิดใจถึงข่าวลือที่กำลังถูกจับตามองกันอยู่ตอนนี้ว่าโดยนักข่าวถามว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นคนให้กำลังใจเราเยอะมากไหมขอบคุณทุกคนเลยที่ให้กำลังใจส่งมาให้เบลมีอะไรอยากจะพูดกับข่าวที่เกิดขึ้นและหลายคนถูกเหยี่ยวยงไหมความจริงแล้วเบลได้ตอบในส่วนของเบลไปหมดแล้วและยังไม่มีอะไรคืบหน้าอัปเดตค่ะเราข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงช่วงเวลาที่เกิดขึ้นก็เป็นกำลังใจจากทุกคนนี่แหละค่ะผ่านมาได้เพราะกำลังใจจากแฟนๆใช่ไหมก่อนที่เบลล่าจะตอบเพียงสั้นๆว่าใช่ค่ะซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเบลล่ากันเป็นจำนวนมากครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ